ก็ซูมาแล้วมันหน่อยแล้วตัว2เข้าทางอลองโซยังไงกันของเต้อีกทีมั้ยลุยต่อลุยมาเชื่อมอื้อทางลูซันก็สุดลูซันพาไปเองครับมาได้โดนเดียวซ้ายไทฟิโนสายต่อผู้สินบอกว่าไม่ปล่อยให้มึงเรียกครับโอ้โหว่าปล่อยต่อให้ฤดูได้ฟาวแล้วเป็นอลองโซโดนเหลืองจะทบ4นาทีแล้วครับดูโรซันลูกนี้โอ้โหพละกำลังเหลือเฟือเลยครับในการกระชากขึ้นมาลูกฟรีคิกของลิเวอร์พูลแล้วครับตอนนี้ทดเวลาครบ4นาทีแล้วครับลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกฝันลึกท็อปเลยครับรอเฮอย่างเดียวครับมิลเลอร์มาจะเล่นสั้นนะครับมิชลันกับแขกสั้นกับโรซันโรซันไหลมาถึงวายนาดุ้มเข้ามุมเลยครับวายนาดุ้มฟลอมบอลาน่าเอาให้อีกทีไหมแล้วก็ฟาวครับฟาวเป็นวันที่ฟาวของเชลซีได้ฟาวครับทดมาจะ5นาทีแล้วตอนนี้ฟาวแล้วครับตัวสินเราเกป้าเปิดยามาแล้วก็จบเกมเป็นว่าลิเวอร์พูลทำได้ครับไม่ว่าเก็บ18ต้านเต็มเลยครับจาก6นัดแรกของฤดูกาลนี้ครับกลับไปนำแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงห่าง5คะแนนเท่าเดิมครับวันนี้บุกชนะเชลซี2ประตู1ครับเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ก็จบลงไปครับเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่6ครับเชลซีเปิดบ้านพ่ายลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1อย่างน่าเสียดายเลยวันนี้ถือว่าเราครองเกมได้ดีลูกโอเพ่นเพลย์เราก็เล่นดีกว่านะลิเวอร์พูลเนี่ยวันนี้เราไปกังวลในส่วนของมาเน่กับใครนะซาร่าแต่จริงเราประกบอยู่แล้วมาเน่ซาร่าเล่นไม่ออกเลยครับแต่ว่าเราซวยจริงๆนะครับคือเรามาเสียผู้เล่นกองหลังนะครับตั้งแต่อิเมอร์สันแล้วก็เสียลูกที่2ด้วยนะฮะอ่ะเซ็งเล็กน้อยเซ็งเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องให้กำลังใจครับแฟนบอลเชลซีให้กำลังใจกันแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับพูดถึงมาพูดถึงกันทีละลูกเลยนะครับลูกแรกเนี่ยต้องถือว่ามันสุดวิสัยจริงๆลิเวอร์พูลเนี่ยยิงได้คมจริงๆนะครับเราพลาดเสียลูกเซตพีซนะครับซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนแต่ว่ารูปเกมมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยังไม่ได้เป็นรองมากมายนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ทำประตูตีเสมอเร็วจากแทมมี่อับราฮัมนะครับลูกนั้นไม่ยอมจ่ายให้เมสันเมาส์นะครับเป็นผมสำหรับผมก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แทมมี่อับราฮัมเพราะว่าก็ถือเป็นลูก 50-50 แล้วก็แทมมี่ก็เป็นกองหน้าอาชีพอยู่แล้วนะครับเขาก็มั่นใจว่าเขาจะยิงได้นะครับก็แต่ว่าไม่ได้เน้นเอาชัวร์ที่จะจ่ายให้เมสันเมาหน้าชัวร์กว่าเขาเลือกยิงก็ยิงไม่เข้าก็น่าเสียดายแล้วก็ลูกที่เดฟนะครับซ้ำเข้าไปเนี่ยก็โดน VAR นะครับดูภาพย้อนหลังก็กลายเป็นลูกล้ำหน้าก่อนจากเมสันเมานะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอพอพลาดโอกาสที่ได้ประตูตีเสมอนะกลายเป็นว่าเกมมันพลิกมาลิเวอร์พูลได้บุกแต่ว่าลูกที่2เนี่ยที่เราเสียเนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายมากเราเสียง่ายเกินไปนะการประกบเหมือนไม่ได้มีการเตรียมพร้อมไม่ได้มีการซ้อมกันมานะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเป็นอลอนโซเปลี่ยนลงมาแทนแล้วนะครับตรงนี้ต้องโหปล่อยให้แบบเฟอร์มิโน่หม่งโล่งๆคนเดียวนะลูกที่2เนี่ยต้องตำหนิแนวรับเลยนะครับว่าทำพลาดอย่างน่าเสียดายนะครับลูกแรกโอเคครับความคมของลิเวอร์พูลแต่ลูกที่2ไม่น่าประกบพลาดขนาดนั้นนะปล่อยให้เฟอร์มิโน่เนี่ยได้หม่งเหน่งๆคนเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอเพ่นเพลย์นะครับการเปิดเกมของลิเวอร์พูลก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้มากไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งมาเน่หรือซาร่าจนมาเน่ต้องโดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็ซาร่าก็โดนเปลี่ยนออกไปในที่สุดนะครับก็มีจังหวะเดียวที่เฟอร์มิโน่เนี่ยถือว่าใกล้เคียงที่สุดก็คือลูกคอสบอลเปิดเข้ามาแล้วก็ได้ยัดเหน่งๆนะครับแต่ว่าเกปาก็ปัดเข้าไปได้ลูกนี้ก็เกปาก็โมโหกองหลังอีกว่าปล่อยให้เฟอร์มิโน่ได้ซัดโล่งๆคนเดียวได้ยังไงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเกมรับเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวแล้วก็แผนกองหลัง4เนี่ยก็ยังไม่โอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีตัวเลือกน้อยนะครับเราไม่มีลูดิเกอร์ยังไม่หายเจ็บนะครับและอิมเมอร์สันเราก็มาเสียไปอีกเพราะนั้นทำได้แค่เปลี่ยนตามตำแหน่งในส่วนของอลอนโซถือว่าเปลี่ยนลงมาแล้วเติมเกมรุกได้ดีนะครับเล่นเกมรุกได้ดีกว่าเกมรับนะอลอนโซก
ก็ถ้าเล่นหลังสามเนี่ยอลอนโซจะเฉิดฉายมากแต่วันนี้ต้องมาเล่นหลังสี่ปุ๊บอลอนโซเนี่ยเป็นวิงแบ็กเนี่ยทำให้การลงมาช่วยเกมรับเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าเกมลุกนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเคิร์สซูมานะครับหลังจากคิสเซนเซ่นเจ็บเนี่ยก็เปลี่ยนเคิร์สซูมาลงมาแทนใจแฟนบอลเชลซีก็วิวๆแล้วจริงๆก็ถือว่ามีหลายจังหวะที่เล่นได้ดีนะครับเคิร์สซูมาแต่ถ้าเทียบกับโทโมริแล้วคนละเรื่องเลยนะคือโทโมริวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับเกมรับทำได้ดีมากแล้วแต่เสียตัวรับเสียในแนวรับเนี่ยทำให้เราเสียประตูอีกแล้วนะครับเคิร์สซูมายังมีจังหวะที่เวอร์ๆคือเขาพยายามฝืนเล่นนะครับจ่ายเลียดๆเสียวๆแบบว่าบอลจะถึงแหล่ไม่ถึงแหล่จะไม่ถึงเพื่อนนะครับแล้วก็ยังมีโดนตัดไปได้หลายครั้งนึงนะเกือบจะโดนเสียประตูนะถ้าลูกนั้นเสียประตูขึ้นมานี่แบบว่าโหดีว่าซาร่าจับไม่ดีนะครับทำให้เราไม่เสียประตูนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกตีเสมอต้องบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็บอกกองเต้จริงๆนะครับตอนนี้เราไม่มีเอเดนอาซาร์ก็มีกองเต้ที่พลิกม้วนเข้าไปทำประตูตีไข่แตกให้เราทำให้เรามีความหวังกลับมาอีกครั้งนึงนะครับแต่น่าเสียดายที่เราก็ทำประตูตีเสมอไม่ได้นะครับก็เลยต้องพ่ายขาบ้านไปแต่ว่ารูปเกมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดครับเสียประตูจากลูกเซตเพลย์ก็ถือว่ามันน่าเสียดายมากกว่าที่เราไม่เน้นในการรับเกมรับให้มันรัดกุมกว่านี้นะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่วันนี้ก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสำหรับแฟนบอลเชลซีนักเตะก็คงจะต้องรวบรวมพลังแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำให้เล่นได้เข้ากับระบบให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับทีมใหญ่นะครับเราจะแพ้ตอนนี้ถือว่าทีมเรายังไม่ฟูลทีมเหมือนลิเวอร์พูลแต่ว่าในเกมต่อไปที่จะเจอกับทีมเล็กลงทีมระดับกลางตารางอะไรเงี้ยเราต้องเน้นเก็บ3คะแนนให้ได้แล้วก็ปรับปรุงเรื่องเกมรับให้ทำคลีนชีทได้สักทีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับหลังเกมเดี๋ยวเรามาคุยกับเพื่อนๆนะครับอ่านคอมเมนต์กันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์หลังเกมแล้วก็มาอยู่เป็นกำลังใจด้วยกันตอนนี้นะครับถือว่าตอนนี้เป็นเวลาที่แบบของแฟนบอลเชลซีที่จะรวมกันรวมพลังเนื่องจากว่าเราพ่ายแพ้นะครับตอนจังหวะที่เราแพ้เนี่ยก็ต้องการเพื่อนๆต้องการกำลังใจที่อยู่กันเป็นเพื่อนให้กำลังใจแล้วก็ร่วมแพ้ไปด้วยกันแบบนี้นะครับเพราะว่าพอถึงวันที่เราชนะเราก็ชนะไปด้วยกันอย่างสะใจสุดยอดจริงๆนะฮะโอเคเรามาอ่านคอมเมนต์กันคุณป๋องป๋องป๋องนะครับบอกว่าแผงหลัง4ตัววันนี้ลอนโซ่ดูดีที่สุดนะครับคุณพงศวัฒน์บอกว่าซูมาผมว่าดีกว่าคิสเซนเซ่นเรื่องความแข็งแกร่งใช่ครับตัวใหญ่แข็งแกร่งดีแล้วโทโมริเล่นดีด้วยเท้านิ่งมากวันนี้กองเต้เดี๋ยวมาดริดก็จ้องเอาอีกนะฮะคุณเบสบอกว่าสู้ต่อไปครับผมหลักๆเลยคุณน็อตบอกว่าเรื่องบล็อกลูกยิงจังหวะตั้งเตะนะครับกับกองหน้าที่ไม่คมเองวันนี้ใช่แล้ววันนี้อ่ะพอพูดถึงเกมรับของเรานะครับก็พูดถึงเกมรับของลิเวอร์พูลนะครับตามการคาดหมายว่าตัวคีย์แมนสำคัญก็จะเป็นเวอร์จิลฟันไดซึ่งวันนี้ผมก็เพิ่งจะได้ดูฟอร์มเวอร์จิลฟันไดแบบเต็มๆครั้งแรกก็คือว่าโหเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นเสาหลักของลิเวอร์พูลเลยนะครับประกบแทมมี่อับราฮัมซะอยู่หมัดเลยเสียดายที่แลมพาร์ดไม่ได้เสี่ยงที่จะเอาบัชโชยี่ลงมาเล่นคู่กับแทมมี่อับราฮัมนะครับก็เลือกที่จะเปลี่ยนตามตำแหน่งเปลี่ยนกับแทมมี่ออกไปแล้วก็เหลือหน้าเป้าตัวเดียวแต่ว่าบัชโชยี่ก็มีโอกาสนะครับจากลูกมงที่ว่าเฉือนบางไปนิดเดียวเสียดายที่จะพลาดโอกาสที่จะทำประตูตีเสมอเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าผมก็คิดเล่นๆว่าอยากจะให้แลมพาร์ดส่ง2ตัวมาจะได้ปั่นป่วนฟันไดบ้างนะเพราะฟันไดเนี่ยถ้ามีกองหน้าตัวเดียวฟันไดสามารถเก็บได้อยู่หมัดเลยวันนี้แต่ก็เช่นเดียวกับเกมรับของเรานะครับที่สามารถจัดการมาเน่แล้วก็ซาร่าได้อยู่หมัดเช่นกันนะครับซาร่ารู้สึกจะมีโอกาสสับ1ครั้งเดียวจริงวันนี้นะครับส่วนมาเน่ต้องบอกว่าหายไปเลยนะครับถือว่ารูปเกมเราก็โอเคแล้วแต่ว่าเราโชคร้ายแล้วก็ด้วยความที่เราไม่แน่นอนในการตั้งรับลูกตั้งเตะนะฮะทำให้เสียประตูที่2อย่างน่าเสียดายเลยนะครับคุณน้ำนะครับบอกว่าถ้าแทมมี่จ่ายก็อาจจะติดใช่ก็50-50เพราะนั้นลูกนั้นผมก็
ไม่วิพากษ์วิจารณ์แทมมี่นะครับผมทำใจพี่ก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีที่มาให้กำลังใจกันหลังเกมมาติดตามไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ผมเองก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆว่าไม่เป็นไรวันนี้เราเล่นค่อนข้างดีเราเป็นทีมเด็กน้องใหม่แล้วก็เรากำลังปรับระบบปรับอะไรต่างๆให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับตอนนี้วันนี้ปกตินะครับก่อนหน้านี้เชลซีเป็นทีมที่เล่นครึ่งหลังไม่ดีเลยนะครับถ้าเล่นถ้านับเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเราติดท็อป4หรือท็อป6ถ้าจำไม่ผิดคืออยู่อันดับต้นๆแต่ในครึ่งหลังเนี่ยเราเสียประตูหรือเราอะไรมากแต่วันนี้เราสามารถกลับมาได้นะครับผมถือว่า 2-0 ก็ไม่เสียขวัญ นะครับเรามีโอกาสมากกว่าลิเวอร์พูลซะอีกโดยเฉพาะในช่วง10นาทีสุดท้ายที่เชลซีครองบอลถึง 79% เลยนะครับแค่เราไม่มีโชคบ้างนะไม่สามารถตีเสมอได้นะครับเฮียเติ้ลบอกว่าพูลิสิตน่าจะฟิตกว่าวันนี้ผมก็หวังว่าพูลิสิตจะได้ลงมาแทนวินเลียนหรือว่าเมสันเมาส์บ้างนะวันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับคุณพานุเดชบอกว่าสู้ต่อไปใช่ครับสู้ต่อไปนะครับขอให้แฟนบอลเชลซีเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับคุณวัชระพงศ์บอกว่ารูปเกมดีแล้วครับสู้ต่อไปขอบคุณที่ให้กำลังใจเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีด้วยกันนะครับคุณนายเนี้ยบอกว่าเกมใหญ่ๆเด็กเราขาดความคมไปแทมมี่จังหวะนั้นกดดันสูงยังไม่นิ่งพอใช่จังหวะนั้นถ้าเป็นด็อกบาอาจจะยิงอีกอย่างนึงนะคิดถึงเลยนะลูกนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องให้เวลาแทมมี่นะครับในฤดูกาลนี้ในการเสริมความนิ่งความคมอีกสักนิดนึงนะครับคุณบูมบอมบอกว่ามาถูกทางแล้วแค่ขาดแต่ความคมใช่จะได้แทมมี่แล้วก็จังหวะของบัชชัวยี่นะครับลงมาหรือว่าเมสันเมาส์ที่อลอนโซเนี่ยเปิดคอร์สเข้ามาแล้วก็จบไม่ได้นะครับเบิร์ดออกไปลูกนี้ก็คือเรามีปัญหาที่ความคมจริงๆนะครับเราจบไม่ได้ก็เลยตีเสมอไม่ได้นะครับน่าเสียดายคุณวารุธบอกว่าเป็นเกมที่ดีสนุกและกดดันเขาได้ใช่โดยเพราะครึ่งหลังเนี่ยเราแก้เกมได้ดีแล้วนะครับทีมเล่นได้ขนาดนี้โดยมีดาวรุ่งในทีมสุดยอดแล้วใช่ผมก็เห็นด้วยนะว่าวันนี้คือไม่น่าเสียใจเลยนะครับไม่น่าเสียใจเลยแค่น่าเสียดายที่เราเสียง่ายแล้วก็น่าเสียดายที่เราจบไม่ได้ทำให้เราตีเสมอหรือแม้แต่อาจจะพลิกกลับมาชนะเนี่ยก็คือเรื่องความคมแล้วก็เรื่องประสบการณ์ของกองหน้าของเรานั่นเองก็ต้องลุ้นกันต่อไปเชียร์ต่อไปแล้วก็หวังว่าทีมจะปรับขึ้นเรื่อยๆให้ดีกว่านี้แล้วก็อยากจะให้สโมสรนะให้โอกาสแฟงลัมพาร์ดในการทำทีมให้มากกว่านี้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเซฟลัมพาร์ดกันนะคุณแซมฟอร์ดบรีดบอกว่าคิดถึงคิงหลุยส์มากนะครับแหมเราไม่มีตัวเลือกมากในเกมรับนะครับเกมนี้คุณธเนศบอกว่าลูดิเกอร์จะหายตอนไหนโอ้วันนี้แบบว่าตัวสำรองก็ไม่ติดเปลี่ยนชุดอยู่บ้านมานั่งดูเลยนี่คือแบบผมว่าอย่างน้อยต้องมีอีก3เกมนะครับที่ลูดิเกอร์ต้องพักเพราะว่าเกมที่แล้วก็เหมือนฝืนอย่างเช่นเหมือนเกมนี้ที่อิเมอร์สันนะครับอิเมอร์สันลงมาได้แป๊บเดียวก็เจ็บนะครับแต่ว่าตรงข้ามกับเอ็นโกโลกองเต้นะครับซึ่งนี่คือตัวสำคัญของทีมจริงๆแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้กลับมาสามารถสลัดอาการบาดเจ็บได้หายเป็นปลิดทิ้งแล้วก็กลับมาเข้าสู่ท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ที่เรามีรูปเกมที่ดูดีขึ้นในครึ่งหลังแล้วก็เกมบุกนะครับโดยเฉพาะที่ได้ประตูมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามีเอ็นโกโลกองเต้ล้วนๆเลยนะฮะคุณแป้งนะครับบอกว่าแทมมี่เก็บเวลอีกหน่อยจะสุดๆเลยใช่สำหรับผมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก่อนเริ่มเกมแล้วนะครับว่าผมไม่ได้มองถึงผู้เล่นทีมอื่นเลยนะครับในการเสริมทัพนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเชลซีอาจจะขอเลื่อนอุทธรณ์นะครับขออุทธรณ์เพื่อเลื่อนโทษแบนนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสได้ซื้อตัวผู้เล่นในมกราเนี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยผมอยากให้หนึ่งคือดันดาวรุ่งขึ้นมานะครับแล้วสองก็คือว่าดาวรุ่งที่เรามีอยู่แล้วในทีมชุดใหญ่เนี่ยให้มีประสบการณ์และความเก่ามากขึ้นนะครับสวัสดีน้องอ้อด้วยนะน้องอ้อบอกว่าค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆค่ะผมว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราผ่านทีมใหญ่มาเยอะแล้วเราผ่านทั้งแมนยูลิเวอร์พูลนะครับเพราะนั้นอยากให้ทีมมุ่งหน้าเก็บ3คะแนนกับทีมระดับกลางนะครับถ้าเราเก็บคะแนน3แต้ม3แต้ม3แต้มไปเรื่อยๆเราจะเรียกความมั่นใจแล้วก็เราสามารถมีเวลาปรับทีมได้เพื่อจะพร้อมที่จะเจอกับทีมท็อป6ในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ
คุณไม่เล่นแล้วครับจานเต้ตัวเปิดลุยเดียวไม่ใช้ลูกน้องเลยโอ้ใช่เลยสุดยอดเลยนะครับอึ้งไปเลยนะครับโอ้ยิงคมจริงๆด้วยคือเหมือนจะยิงง่ายยิงเบาแกเลี้ยงเข้าไปม้วนตัวแล้วเข้าไปยิงอ่ะถ้าเราไม่ได้ดูภาพช้าตอนแรกเอ้ยง่ายจังเลยเบาจังเลยแต่พอดูภาพช้านะครับโดนลุม3นะครับแล้วก็ยิงมุมแคบมากๆนะครับถือว่าเอเดียนเนี่ยจนบรรยายจริงถือว่าดีแล้ววันนี้เอเดียนก็เซฟเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าลูกยิงของกองเต้เนี่ยคือแบบหนีมือสุดๆเบียดเสาเข้าไปนะครับถือว่าคมจริงๆสุดยอดเลยแล้วกองเต้วันนี้ก็วิ่งขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงนะครับโหช่วยเกมรับนะครับเติมเกมลุกโหเราแทบจะเรียกว่าขาดกองเต้ไม่ได้จริงๆวันนี้เราได้กองเต้กลับมานะครับตอนนี้ปัญหาเราอยู่ที่แผงหลังแค่นั้นเองนะครับผมคิดว่าวันนี้กองหน้าที่เรามีโอกาสน้อยและโดนประกบเนี่ยก็คือต้องชมนะครับเวอร์จิลฟานไดซ์ซึ่งแม่งแน่นจริงๆเลยแบบแม่งเอาอยู่อ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกองหลังทีมอื่นนะทีมระดับกลางๆผมว่ากองหน้าเราก็จะกลับมาทำประตูได้ไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์หรือว่าแทมมี่อับราฮัมนะครับหรือแม้แต่วินเลียนหรืออาจจะได้มีโอกาสที่พูลิสิตจะได้ลงมาเล่นบ้างนะฮะก็ขอให้นัดต่อๆไปปรับทีมแล้วก็เก็บ3คะแนน3คะแนน3คะแนนไปเรื่อยๆนะครับคุณน้ำบอกว่าซื้ออาซากลับมาด่วนต้องให้ผลงานของแล้วมาดริดปีนี้นะครับย่ำแย่อาจจะนะคุณสารัตถามว่าเปโดไปไหนวันนี้เปโดก็มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแต่เนื่องจากว่าเราโชคร้ายที่เราต้องเปลี่ยนกองหลังถึง2ตัวนะทำให้แลมพาร์ดไม่มีตัวเลือกมากนักในเกมรุกนะครับก็เลือกได้คนเดียวก็คือเลือกวัชโชยี่ลงมาแทนแทมมี่อับราฮัมนะครับวันนี้โทโมริเล่นดีนะดักซาร่าอยู่เลยคุณธีรวัฒน์ใช่ผมเห็นด้วยคุณธีรวัฒน์เลยก็คือว่าโทโมริวันนี้เล่นดีมากๆแล้วก็ตัดซาร่าออกไปเลยนะครับมีโอกาสน้อยมากแทบไม่มีเลยนะครับวันนี้ที่เราเป็นห่วงว่าเอ๊ะซาร่าหรือว่ามาเน่นะครับหายไปเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์สโมสรเนี่ยคิดว่าคีย์แมนสำคัญในเกมรับของลิเวอร์พูลคือฟานไดและตัวคีย์แมนสำคัญก็คือเฟอร์มิโน่นะครับตัวลุกซึ่งผมไม่ได้มองเลยผมมองว่าถ้าเราประกบมาเน่กับฟานไดอยู่มันก็จบนะครับแต่ว่าเฟอร์มิโน่ก็มาได้ประตูจากลูกหม่งที่เป็นความผิดพลาดของกองหลังเราจริงๆนะที่เราประกบไม่ดีเองนะคุณชัยวัฒน์บอกว่าพี่เต้กลับมาแล้วเหลือพี่ลูดิเกอร์มาเสริมความแน่นหน่อยทีมจะลงตัวเลยใช่ผมขอให้ลูดิเกอร์หายเจ็บแล้วฟิตจริงๆ 100% สลัดอาการบาดเจ็บไม่ออดอดแอดคือไม่คือหายเจ็บอย่างปิดทิ้งแล้วก็มาเล่นแบบ 100% อีกครั้งนึงเนี่ยทีมเราก็จะแน่นขึ้นทันทีเลยนะครับคุณสารัตบอกว่า 1-1 เราหน้าได้เพราะเหตุการณ์ล้ำหน้าผ่านไปนานแล้วใช่นะสำหรับผมลูกนั้นเนี่ยถามความส่วนตัวเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะคือมันย้อนไกลมากอะย้อนไปแบบโหมันปล่อยจังหวะถ้าเป็นตัว 2-3 ตัวที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่เป็นวิลเลียนหรือว่าอะไรในจังหวะที่เข้าทำแล้วเนี่ยแล้วล้ำหน้าโอเคแต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะแค่เปิดเกมลุกขึ้นมาธรรมดานะครับก่อนที่จะเปิดเข้าไปก่อนที่จะยิงก่อนที่จะซ้ำโหมันเลยไปนานแล้วนะครับเสียดายซาร่าเล่นไม่ออกเลยคุณวีรวัฒน์แก้เกมดีนะครึ่งหลังใช่ก่อนหน้านี้เรามีสถิติการเล่นครึ่งหลังไม่ดีแต่วันนี้เราเล่นครึ่งหลังได้ดีแล้วก็น่าเสียดายสำหรับครึ่งแรกแค่นั้นเองนะครับคุณบอมส์นะครับบอกว่าวิ่งทั้งสนามครับวันนี้รักเลยกองเต้ช่วยโคตรเยอะเพิ่งหายแล้วลงทำได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วใช่ก็คือว่าสำหรับผมส่วนตัวเนี่ยที่วันนี้กองเต้มีชื่อลงตัวจริงเนี่ยผมคิดว่ากองเต้ฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากที่ได้มาลงเล่นในได้ลงซ้อมกับทีมตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันพฤหัสนะครับก็หายเจ็บกลับมา 100% นะครับแต่ส่วนอีเมอร์สันนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนลูดิเกอร์นะครับสำหรับกองเต้วันนี้หายเจ็บกลับมาแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะจริงๆนะครับไม่อยากคิดว่าเรากองหน้าเราคมขึ้นนะครับแล้วก็มีลูดิเกอร์มาเสริมแนวหลังอีกผมว่ามันก็โอเคแล้วนะใช่ย้อน VR ไกลเกินผมเห็นด้วยนะครับย้อนไกลเกินจริงๆนะถ้าลูกนั้นเป็น 1-1 เกมอาจจะเปลี่ยนแล้วแล้วเราอาจจะโมเมนตัมจะกลับมาที่เราแล้วเราสามารถขึ้นนำได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเหมือนกันนะผมเชื่อว่าแบบนั้นนะพอ 2-0 น่ะทำให้เราเสียขวัญไปพักนึงนะสัก10นาที15นาทีเลยทำให้มาเร่งในช่วงท้ายครึ่งหลังท้ายครึ่งแรกแล้วยังไม่สามารถตีไข่แตกได้นะครับเกมมันก็เลยจบที่ 2-0 ในครึ่งแรกทำให้ครึ่งหลังยากขึ้นนะครับแต่ว่าแฟรงค์แลมพาร์ดก็แก้เกมได้ดีนะครับในครึ่งหลังวันนี้
เชลซีก็เป็นทีมที่เล่นครึ่งหลังได้ดีขึ้นแล้วนะครับโอเคซาร่าเล่นไม่ออกโดนโทโมริประกบนะครับคุณนายเนี้ยตอบกับคุณน้ำนะครับไมเคิลโอลิเวอร์พูลนะฮะตัดสินเชลซีลิเวอร์พูล2นัดติดเลยฤดูกาลที่เราตัดฤดูกาลที่แล้วก็ตัดสินตอนที่เราแพ้ที่แอนฟิลด์ใช่ครับผมใช่คุณสุรชัยบอกว่าพอไม่ได้ลูกตีเสมอก็เสียสมาธิเลยใช่แล้วก็พอเสียสมาธิแป๊บเดียวทำให้เป็นที่มาของลูกที่2ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของกองหลังที่ไม่มีสมาธิในการตั้งรับจริงๆครับน่าเสียดายมากโอเคประมาณนี้ก็ก่อนจะล่ำลากันไปนอนวันนี้นะครับไม่เสียใจในการเล่นของเชลซีวันนี้ไม่เสียใจที่เราแพ้นะครับแต่แค่เสียดายจังหวะนะครับที่เราพลาดเสียง่ายแล้วก็ไม่สามารถทำประตูได้อย่างที่ควรนะครับไม่งั้นสกอร์มันก็น่าจะออกมาดีกว่านี้อย่างตามที่เราคาดอย่างน้อยๆก็น่าจะเสมอนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้กำลังใจแฟนบอลเชลซีทุกคนขอบคุณมากๆที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับหลังเกมมาอยู่ในไลฟ์นี้มาพูดคุยกันแล้วก็พวกเราแฟนบอลเชลซีนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปวันนี้แพ้ไม่เป็นไรนัดหน้านะครับมาเจอกันใหม่เชลซีก็จะกลับมาเก็บ3คะแนนได้ผมเชื่อนะครับขอให้ทุกเพื่อนทุกคนนะนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีมีความสุขสนุกสนานนะครับเชียร์บอลอย่างมีสติมีความสุขแล้วเจอกันในนัดต่อไปครับผมเจอกันกับไลฟ์เบียร์สดแบบนี้ทั้งก่อนเกมและหลังเกมขอบคุณมากครับสวัสดีนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายไปล่าฮู้ฮู้